ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนชื่อนะว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาประเทศไทยก็ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเราทั้งหลายก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำใจจะมีใครสักกี่คนที่รู้จักเรื่องพุทธศาสนาจริงๆพุทธศาสนาคืออะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรเราเกิดมาในท่ามกลางวัฒนธรรมของพุทธเราได้รับผลได้รับอานิสงส์อะไรจากการนับถือศาสนาหรืออยู่ภายใต้ร่มเงาของศาสนาพุทธนี่เราได้อะไรบางทีเราไม่รู้เรื่องอะไรด้วยซ้ำไปนะอยากจะพูดว่าคนในประเทศไทยเนี่ยร้อยละคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพื่อจะรู้จักพุทธศาสนาร้อยละหนึ่งก็ไม่ได้หมื่นคนอาจจะรู้จักพุทธศาสนาหนึ่งคนมันแย่บานนั้นนะดูเหมือนว่าพุทธศาสนาในประเทศไทยร้อยละ90 80 90 95% อยู่ในทะเบียนว่าเราเป็นคนผู้นับถือพุทธศาสนาแต่เราก็ไม่รู้เรื่องของพุทธศาสนาไม่รู้เรื่องพุทธธรรมที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะว่าพวกเราทั้งหลายไม่สามารถที่เข้าถึงธรรมสัจจะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงชี้แนะเอาไว้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเป็นพุทธะผู้ใดเป็นพุทธะผู้นั้นก็คือผู้นั้นเข้าถึงธรรมพุทธภาวะถามว่าเรามีในตัวเราไหมมันไม่มีชีวิตได้มี 84,000 ภาวะ 80,000 โลกธาตุนะคือมีรักโลภโกรธหลงพอใจไม่พอใจความคิดความปรุงแต่งต่างๆมากมายหลากหลายสิ่งเหล่านั้นรวมเรียกว่าความทุกข์หรือเรียกว่าความหลงแต่ในพุทธธรรมหรือพุทธภาวะในชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยคือสภาวะที่รู้ตื่นเบิกบานภาวะที่เกิดขึ้นแล้วสามารถทำลายความรักความโลภความโกรธความหลงออกไปจากจิตอย่างน้อยๆก็เป็นผู้ฝืนอารมณ์ตัวเองเป็นคนใดก็ตามที่เกิดมาแล้วยังทุกข์อยู่ยังตกเป็นทาสของอารมณ์ตัวเองอยู่จิตมันยังไม่สามารถเข้าสู่เส้นทางของการแสวงหาสัจจะ
หรือการอยู่กับสัจธรรม เรียกชีวิตนั้นว่าไม่ใช่พุทธธรรมพุทธภาวะหรือพุทธศาสนิกชนเราเคยได้ยินบทสวดยะทิทังจตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าคนในทัศนะในสายตาของพระพุทธเจ้าเนี่ยสายพระเนตรพระกันหมายถึงคนที่ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วคำว่าคนได้ดวงตาเห็นธรรมนี่คือความเห็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากพอที่จะทำให้ตัวเองไม่หลงเข้าไปในอารมณ์เห็นความเกิดกับความดับของธรรมชาติที่ปรากฏกับจิตเราเห็นทุกเกิดทุกดับด้วยอำนาจของปัญญาญาณคนเราหลงก็ไปอยู่ในความรักความโลภความโกรธความกลัวความหลงที่จริงในเป็นภาวะอันเดียวกันนะคือความหลงปกติใจมันเฉยๆนะอย่างเราตื่นมาเรามานั่งใจเฉยๆนี่ใจปกติของคนทั่วไปแต่สักพักเราก็จะหลงไปอยู่กับอดีตอนาคตหลงอยู่กับปัจจุบันที่เป็นเวทนาสุขทุกข์เย็นร้อนอ่อนแข็งมันไหลเข้าไปในอารมณ์พวกนี้แล้วเราก็ปรุงขึ้นมาสักพักมันหายไปมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยจิตเราไม่รับรู้มีแต่เราอยากได้อยากเป็นอยากอยู่ภาวะพวกนี้ไม่ใช่พุทธภาวะนะเป็นภาวะที่ใจเราปรุงขึ้นมาเวทนามก็เกิดโดยธรรมชาติรูปก็เกิดธรรมชาติสัญญาความจำก็เกิดโดยธรรมชาติสังขารความปรุงแต่งมันก็มีมาโดยธรรมชาติวิญญาณการรับรู้ก็เกิดโดยธรรมชาติมันนะแต่เวลามันเกิดแล้วเนี่ยเวลาใจเราไปผัสสะมันไม่เป็นตัวธรรมารมณ์ภาวะพวกนี้เนี่ยถ้าเราไม่ปรุงแต่งเป็นธรรมารมณ์แต่ถ้าปรุงแต่งเมื่อไหร่เป็นสังขารธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่มันเป็นธรรมชาติมันจะเกิดแล้วมันก็ดับไปเองเกิดแล้วก็ดับไปเองแต่พอเราจิตเราไม่มีการศึกษาไม่มีการเรียนรู้ไม่มีการเฝ้าดูธรรมชาติของชีวิตเราไม่รู้อะไรเลยอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์ไม่รู้จักเมื่อเรามีรถคันหนึ่งไม่เคยเรียนรู้เครื่องยนต์กลไกแล้วเราจะขับขี่ไปได้ยังไงไม่รู้จักอันไหนเบรกอันไหนคลัตช์อันไหนคันเร่งอันไหนไฟหน้าไฟท้ายพวงมาลัยไม่รู้จักเลยขับรถไปฝนตกก็ไม่รู้จักเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเราไม่รู้จักคำว่าเกียร์นี่หมายถึงว่ากันฝืนนั่นเองเขาใส่เกียร์หนึ่งเกียร์ต่ำเนี่ยมันช่วยในภาวะที่ต้องการแรงต้องการให้มันมีกำลังของเราเวลาเราติดอารมณ์ไม่มีกำลังจิตไม่มีกำลังออกได้มีแต่การร้องไห้หัวเราะ
มันฝืนไม่เป็นมันไม่มีกำลังรถไม่มีกำลังเวลาฝนตกมาเอามืดมาแดดมาอย่างนี้ควรทำยังไงเปิดไฟหน้าจะเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟท้ายไฟหลังไฟทำให้เป็นเราเกิดมาเหมือนเราไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักเครื่องยนต์กลไกของรถคันนี้แต่เราก็อยากใช้รถคันนี้เราเรียนไปเรื่อยๆว่าจะเอารถนี้ไปหาเงินยังไงไปเสวยเวทนาได้ยังไงเกิดมานี่เราอยากมีราคะอยากมีโทสะอยากมีราคะนะแต่ไม่อยากมีโทสะคนไม่อยากโกรธนั่นเนี่ยไม่อยากมีภาวะของความโกรธแต่ยังมีภาระของความภาวะของความรักกิเลสตัณหาราคะพวกนี้เป็นภาวะที่จิตเราปรุงแต่งขึ้นมาความทุกข์ทั้งหลายก็เกิดจากสิ่งที่เราหลงว่าเราอยากได้นี่แหละที่จริงมันไม่มีทุกอย่างมันจะมีสองอันเสมอถ้ายังเป็นสมมุติโลกมันจะมีสองอย่างมีสุขความทุกข์ก็อยู่ในนั้นเราเกิดมาพร้อมกับความแก่ถ้าคนไหนไม่อยากแก่ก็อยากเกิดเราเกิดมาพร้อมกับความป่วยไข้เราเกิดมาพร้อมกับความตายมีเกิดมีตายถ้ามีความรักก็มีความชังถ้าเราแสวงหาความสุขมันก็มีความทุกข์อยู่ในตัวภาวะพวกนี้มันเป็นภาวะที่มันมาด้วยกันมันไม่ใช่มาด้วยกันมันเป็นอันเดียวกันมันเหมือนผลไม้นี่ถ้ามีผลไม้เกิดก็ต้องมีผลไม้เน่าเป็นธรรมชาติดังนั้นถ้าเรามัวหลงหาชีวิตที่มีความสุขนั้นเราเดินผิดทางละเราแสวงหาความรักนั่นคือเรากำลังแสวงหาความทุกข์ใส่ตัวเองปิยโตชายเตโสโกที่ใดมีรักที่นั้นมีโศกปิยโตชายเตทุกโขที่ใดมีรักที่นั้นมักมีทุกข์ถ้าไม่มีความรักไม่มีทุกข์ไม่มีโศกเมื่อไม่มีรักไม่มีโศกไม่มีภัยมาถึงชีวิตนะแต่เราไม่รู้จักว่าเราจะออกจากอารมณ์นี้ยังไงเพราะเกิดขึ้นมาเนี่ยอารมณ์มันเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งที่ปรากฏขึ้นอย่างราคะอาจจะมีเรื่องฮอร์โมนเรื่องอะไรประมาณนี้เรื่องกามปรากฏขึ้นนิดหน่อยเราก็หลงเข้าไปในอารมณ์ทันทีเลยหลงแล้วเราก็ปรุงขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นเข้าไปอยู่ในอารมณ์ก็เลยกลายเป็นความจริงเราปรุงแต่งจิตเราเองไม่มีใครทำให้เรารักไม่มีใครทำให้เราหลงเรารักเราชังเราโกรธเราเกลียดเรากลัวไม่มีความกลัวทั้งหลายก็เหมือนกันมันเกิดจากเราหลงไปปรุงแต่งจิตตัวเองอย่างเรานอนเฉยๆเราไม่ได้ปรุงแต่งไม่มีอะไรนะเราไม่ได้กลัวผีไม่ได้กลัวความมืดไม่ได้กลัวนั่นกลัวนี่ไม่มีรักไม่มีชังเรานอนเฉยๆแต่พอตื่นขึ้นมาเราปรุงแต่งจิตเราปรุงแต่งถึงอดีตถึงอนาคตแบบโน้นแบบนี้การที่เรามีความหลงอยู่แบบนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีการไม่มีพุทธภาวะภาวะของความตื่นรู้ตื่นเบิกบานจากความที่มีเวทนาปรุงแต่งจิตเนี่ยเราไม่รู้จักมันกลไกของชีวิตเกิดขึ้นมาเป็นอย่างไรจะทำยังไงไม่เห็นเป็นทุกข์อะไรเราไม่รู้จักพอไม่รู้จักอะไรเกิดอะไรขึ้นนี่เราก็ดำเนินชีวิตแบบมั่วๆเหมือนเด็กทารกไม่รู้เรื่องเราอาจจะเรียนสูงนะเรียนนั่นเรียนนี่แต่ยิ่งเรียนเราก็ยิ่งออกไปนอกตัวนอกตัวหมายว่านอกจากการดูข้างในเราไม่ได้ดูข้างในเรายิ่งหลงทางออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันลากเราออกไปนอกตัวสุขทุกข์จริงๆเกิดจากการปรุงแต่งจิตเฉยๆเราเสวยเวทนาในจิตเรา
เราสร้างภาพมายาพวกนี้ขึ้นมาเองแล้วเราหลงเข้าไปอยู่ในมันแต่เราก็สนุกเดี๋ยวนี้เด็กไม่ว่าเด็กละนะใครก็ตามนะเรียนศึกษาตั้งแต่เด็กประถมเด็กมัธยมเด็กอุดมศึกษาไปถึงด็อกเตอร์ที่เขาเรียนกันไม่ได้เรียนเรื่องราวของชีวิตตัวเองเลยนะแต่ทุกคนกำลังเรียนรู้วิธีการเสวยเวทนาให้ได้เยอะๆเรียนเพื่อเสวยเวทนาเพื่อให้ได้อะไรมาปรุงแต่งจิตตัวเองมากๆไวๆอย่าได้ราคะก็เรียนหายศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งเปลี่ยนการเสริมสวยเรียนนี้เพื่ออะไรเพื่อมาปรุงแต่งรูปร่างกายตัวเองให้ได้ราคะเยอะๆให้ได้รูปได้รสได้กลิ่นได้เสียงเพราะเราคิดว่าความสุขมันอยู่ตรงนั้นเองทำอะไรไม่ค่อยเป็นคนที่จบการศึกษามาทุกวันเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเป็นจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นพยาบาลทหารตำรวจเป็นครูบาอาจารย์เป็นอะไรทำอะไรไม่ค่อยเป็นคำว่าทำอะไรไม่ค่อยเป็นหมายว่าทำให้ทุกข์มันดับไม่เป็นนะทำความฉลาดให้ปรากฏกับจิตก็ไม่ได้เราไม่สามารถที่จะเห็นรูปเกิดดับได้เวทนาเกิดดับได้สัญญาความจำมันขึ้นมาเนี่ยเกิดแล้วดับได้เราทำไม่เป็นสังขารความปรุงแต่งเวลาจิตมันปรุงแต่งมันปรุงให้เราหลงอารมณ์เราก็ดับสังขารไม่เป็นวิญญาณการรับรู้รู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้เราถอนความรู้สึกจากการที่ไปรับรู้แล้วมันไปปรุงแต่งความรู้ปรุงแต่งจิตวิญญาณตัวเองออกมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราทำไม่เป็นเราหลงตลอดเวลาเลยหลงว่ามันมีจริงสุขมีจริงทุกข์มีจริงหลงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ามันมีจริงมันเป็นจริงแล้วเราเข้าไปอยู่ในมันจริงๆทีนี้กระบวนการของสัจธรรมก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อเราเข้าไปอยู่ในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็หมุนอยู่อย่างเงี้ยเราชอบใครสักพักจิตมันก็จะปรุงภาวะที่มันไม่ชอบอยู่ในตัวเราชังใครสักพักมันก็มีภาวะที่มันชอบอยู่ในตัวมันมีเกิดมีดับมีขึ้นมีลงมีไปมีมาจิตของปุถุชนเนี่ยมันจะเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารในสังสารวัฏอุปาทติติพังคะมีเกิดและมีดับสลายมีเกิดแล้วก็ดับตายเป็นภาวะแบบนี้มีสุขมีทุกข์มีชอบมีไม่ชอบทีนี้เราไม่ได้เรียนรู้เรื่องแบบนี้จิตเราไม่ได้อยู่สนิทแนบอยู่กับการเห็นสัจธรรมนั้นเวลาเราทำอะไรเราก็หลงอยู่กันเวลาเมื่อยเราก็เมื่อยจริงๆเวลาเราป่วยไข้ก็เหมือนป่วยไข้จริงๆนะความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีความเจ็บป่วยมันไม่ได้มีความไข้ไม่ได้มีอะไรเลยมันเป็นธรรมชาติมันเฉยๆเกิดมาก็สลายไปโดยธรรมชาติก็ค่อยเสื่อมโทรมไปโดยธรรมดาแต่เราไม่เห็นมันร่างกายนี่เป็นธรรมชาติเสื่อมไปใจไปปรุงมันใจมันไปยึดมันโดยสัจธรรมเนี่ยมันไม่มีอะไรน่ายึดนะมันไม่มีอะไรยึดยิ่งถ้าหากเรามีพุทธภาวะอยู่กับตัวเองชัดๆนะภาวะพุทธะต้องเกิดขึ้นจากการเจริญวิปัสสนาอย่างเรานั่งทำเนี่ยเราเจริญสติอันนี้สติคือความระลึกรู้ถ้าเป็นศาสนาพุทธนะไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคือคำสอนที่ทำให้เราเกิด
การกระตุ้นความรู้สึกตัวอันนี้ให้มีความรู้สึกตัวนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนทั้งมันตื่นโพลงสว่างเกิดภาวะแจ่มแจ้งจนทั้งว่าเห็นขันห้านี้มันเกิดดับถามว่าด็อกเตอร์เรียนอันนี้ไหมพวกหมอเขาเรียนการเกิดดับในจิตไหมไม่เคยเรียนมีแต่จะเรียนหาราคะโทสะโมหะให้มันมากขึ้นมีแต่จะเมาร่างกายตัวเองให้มันมากขึ้นถ้าพูดง่ายๆคือเราเรียนไปเพื่อโง่นั่นเองมันจึงเหมือนว่าปัจจุบันนี้เราโตแล้วอายุเราเยอะแต่เราก็เหมือนเด็กอมมือในพุทธศาสนาอาตมาจึงบอกว่าแม้เราเองจะเรียนสูงแต่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ปัจจุบันเนี่ยหมื่นคนหาภาวะหนึ่งคนที่เห็นการเกิดดับในจิตนี่ยังยากเลยเราไม่เข้าใจพูดง่ายๆก็คือเรายิ่งโตยิ่งทุกข์เยอะปัจจุบันนี้ยิ่งทุกข์เยอะนะทุกข์มากการบริหารการจัดการชีวิตเนี่ยแทนที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องใหญ่โตมากเราเป็นหนี้เป็นสินเป็นหนี้เป็นทาสของอารมณ์มากมายหลากหลายแท้ที่จริงแค่เราปลุกพุทธภาวะทำพุทธภาวะให้ปรากฏชีวิตแล้วก็จบแล้วพุทธภาวะภาวะรู้ตื่นเบิกบานภาวะที่ไม่ต้องเกิดอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ไม่ต้องมีอารมณ์ดีใจเสียใจไม่มีอารมณ์ร้องไห้ไม่มีอารมณ์เกิดไม่มีอารมณ์ตายซึ่งแน่นอนว่าต้องเริ่มจากภาวะของความเห็นว่ามันเป็นเพียงธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะเดี๋ยวนี้เราเห็นว่าเป็นเราเนี่ยเราดีเรางามเราสวยเราคือเราอะเห็นว่ารูปอันนี้เป็นเราความคิดนี้เป็นเราความอยากปรากฏขึ้นมันเป็นเราเราเข้าไปเป็นมันนะเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นรูปธาตุเนี่ยธาตุสี่เนี่ยว่าเป็นเราเราไปยึดเอาอารมณ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นไปสำคัญมั่นหมายมันเมื่อไหร่แล้วเราก็จะต้องการหาความสุขอันเกิดจากธาตุขันธ์นั่นเนี่ยนี่เขาเรียกว่าเราหลงละจึงต้องปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือการพาชีวิตให้เข้าสู่ความจริงธรรมะคือความจริงการเรียนรู้ความจริงนั่นแหละคือการเรียนรู้พุทธศาสนาการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ความจริงปฏิบัติธรรมในระดับมรรคมรรคคือกำลังเดินทางกำลังฝึกจิตอยู่อันเนี้ยกำลังฝึกกายฝึกใจฝึกสติสติเป็นกุญแจนะสติเนี่ยเป็นกุญแจไอ้ความระลึกรู้เนี่ยมันเป็นกุญแจที่จะไขเข้าไปสู่ความลับทั้งหมดความลับที่เกิดจากความรักโลภโกรธหลงแล้วความเป็นทุกข์ทั้งหลายเนี่ยที่เราเป็นทุกข์เพราะอันเนี้ยดังนั้นพุทธศาสนาเนี่ยเวลาคนเรียนรู้จึงไม่เกี่ยวกับคนมีการศึกษาไม่ต้องเรียนสูงไม่ต้องเรียนต่ำเราจะเห็นว่าในพุทธศาสนาเด็ก5ขวบ7ขวบบรรลุอรหันต์บรรลุอรหันต์คือจิตเขาหลุดออกจากทุกข์โดยถาวรแล้วมันไม่เข้าไปปรุงแต่งในขันธ์5แล้วเศรษฐีฤาษีพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรคนจันดานล้วนบรรลุธรรมได้ทั้งหมดเลยล้วนเข้าถึงพุทธภาวะนี้ได้ทั้งนั้นน่ะแต่สำคัญว่าคนนั้นต้องเป็นคนจริง
เป็นคนจริงเป็นคนจริงจังจริงใจและเป็นคนรักความจริงรักความจริงรักในความรู้ไม่รู้ยังไงนะคนที่ตั้งคำนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่รู้เขาเข้าใจเรื่องนี้หรือเปล่า Love of Wisdom ความรักในปัญญารักในความรู้รู้เลยรู้ที่จะปล่อยวางเป็นปรัชญานะรู้ในความจริงรู้แบบรู้แจ้งไม่ใช่รู้แล้วเข้าไปในความรู้นะรู้แบบรู้แจ้งว่าสัจธรรมมันเป็นอย่างนี้สัจธาตุมันเป็นอย่างนี้สัจธาตุคือความรู้ความตื่นสัจธาตุคือความไม่มีอะไรมันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วใจมันหยุดการเข้าไปปรุงแต่งเนี่ยมันหยุดสนิทเมื่อไหร่เนี่ยเขาเรียกว่าตัดสรู้ไม่มีอะไรไหลเข้ามาปรุงแต่งเราเลยสิ่งที่กระทบตาเราไม่ปรุงเลยสิ่งที่กระทบหูจมูกลิ้นกายจิตไม่ปรุงไม่เอามายึดถือไม่ประปรุงปรุงเป็นรักเป็นชังเป็นโกรธเป็นเกลียดมันหยุดปรุงแล้วหยุดหลงเข้าไปอยู่ในสังขารแล้วทุกอย่างกระทบปุ๊บระดับไปเองกระทบระดับไปเองมันเป็นเช่นนั้นของมันเองแต่ของเรานี่ปรุงทุกอารมณ์เราปรุงทุกอารมณ์ปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วปรุงทุกอย่างถ้าคนที่ปรุงอยู่แบบนี้เนี่ยไม่ได้ว่าเป็นพุทธศาสนิกชนนะอาจจะพูดลุกลามไปถึงวัดวาอาวาสต่างๆพระสงฆ์พระเจ้าทุกวันนี้เขาสอนให้เราหยุดปรุงแต่งไหมเขารู้เรื่องปรุงแต่งนี้ไหมได้ทำหน้าที่อันนี้ไหมจริงๆมันไม่มีนะเดี๋ยวนี้แทบจะหาได้ยากพระพุทธเจ้าบอกว่าคำสอนพระพุทธเจ้ามีมากมายหลากหลายเหมือนใบไม้ในป่าใบไม้ทั้งป่าแต่ที่จำเป็นเอามาแก้ไขปัญหาชีวิตเนี่ยท่านสอนสี่ท่านรู้เหมือนใบไม้ในป่าแต่ที่จำเป็นต่อการดับทุกข์เหมือนใบไม้ในกำมือถ้าจะพูดออกมานอกตัวหน่อยก็คือวัดปัจจุบันเนี่ยเต็มไปหมดนะแต่วัดต่อการดับทุกข์เนี่ยมีเท่าหยิบมือเดียวที่สอนเรื่องเนี้ยคนทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลในโลกนี้มีมากมายแต่คนที่รู้แจ้งเห็นจริงเรื่องการเกิดดับของขันธ์ 5เนี่ยมีนิดเดียวหรือแทบจะไม่มีเลยดังนั้นคนปัจจุบันเนี่ยจึงวิกลวิการไปหมดนะผิดเพี้ยนไปหมดเราสังเกตดูว่าคนทั้งหลายทั้งปวงในสังคมเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ตัวเองนะปัจจุบันเพราะอะไรเขาไปทำหน้าที่เพื่อราคะโทสะโมหะเพื่อความโลภความโกรธความหลงไหลลงมาตั้งแต่เบื้องสูงไม่ได้ทำหน้าที่ตัวเองนักปกครองไม่ได้ทำหน้าที่ตัวเองกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรไม่ได้ทำหน้าที่ตัวเองข้าราชการไม่ได้ทำหน้าที่ตัวเองนักการเมืองไม่ได้ทำหน้าที่ตัวเองพ่อแม่ไม่ได้ทำหน้าที่ตัวเองลูกหลานไม่ได้ทำหน้าที่มันทำอะไรทำหน้าที่ตามกิเลสตัณหาตามความอยากเป็นตัวบงการเป็นตัวสั่งให้เราทำเรามีแต่ทำหน้าที่เพื่อรักโลภโกรธหลงอิจฉาพยาบาททำหน้าที่เพื่ออารมณ์เล็กๆน้อยที่มันปรากฏเกิดขึ้นราคะปรากฏไหลไปตามราคะโทสะงุนิดไหลไปตามโลมีเป็นฝักเป็นฝ่ายมีแต่พ้นอยากได้ตำแหน่งหน้าที่การงานอยากได้เป็นเจ้าเป็นนายอยากได้อำนาจวาสนาอะไรประมาณนี้จริงๆเขาหาอะไรเขาหาความสุขแต่เขาไม่รู้จักความสุข
ความสุขเนี่ยหาจากพุทธภาวะเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าไม่ได้อยู่ตรงนั้นน่ะความสุขมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนี้ท่านจะบอกว่ามาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้อย่าไปทางนั้นอย่าไปทางที่มันเป็นทุกข์แต่เราก็ไม่รู้จักเพราะว่าวัฒนธรรมเราเป็นอย่างนี้มาแล้วเราก็สนุกอย่างเรากินอาหารโอ้หวานเผ็ดมันเค็มรู้สึกว่ามันประทับใจเราก็อยากได้เรื่อยๆแต่พุทธะบอกว่าสักวะธาตุตามธรรมชาติกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเวลาเรากินจิตพอเราไม่ปรุงแต่งมันจะเฉยๆทุกอย่างมันทำหน้าที่ของมันดังนั้นมันก็ไม่มีส่วนเกินไม่มีส่วนได้พฤติกรรมชีวิตนี่ไม่ได้ทำงานด้วยตัณหานะไม่ได้ทำงานด้วยตัณหาทุกอย่างมันเป็นความสันโดษสันโดษคืออยู่ในภาวะที่มันพอดีโดยตลอดเวลาเราไม่ได้ทำอันนี้เพื่ออันนั้นไม่ได้ทำอันนั้นเพื่ออันนี้ถ้าชาวบ้านนะพ่อแม่มักสอนทำอะไรอย่าทำเผื่อหมูเผื่อหมานะอย่าทำเผื่อหมูเผื่อหมากินอย่ากินเผื่อหมูเผื่อหมาเล่นอย่าเล่นเผื่อหมูเผื่อหมาเช่นเดียวกันนะชีวิตเราเดี๋ยวนี้เราทำทุกอย่างเพื่อสนองความอยากของเราเองคนทุกวันนี้เรียนอะไรมาเป็นอะไรมาทำหน้าที่ของตัวเองไม่ค่อยได้นะเป็นพระก็เป็นพระจริงๆไม่ค่อยได้เป็นพระเพื่อความรักความโลภความโกรธความหลงเป็นพระเพื่อลาภยศสรรเสริญดูดิเป็นครูเพื่ออะไรอ่ะเพื่อราคะโทสะโมหะของตัวเองเพื่อรักโลภโกรธหลงเหมือนเดิมไม่ได้ทำหน้าที่เป็นครูคือเป็นครูปิโยครุวัตตาวัจนิโยวัจนะคัมโมคัมภีรจักกะถังกตาเป็นครูจะต้องหนึ่งมีคุณสมบัติหนึ่งเป็นคนที่น่ารักปิโยเป็นคนที่น่ารักน่าเลื่อมใสเคารพศรัทธาเป็นไม่แบบนั้นไม่มีเป็นตัวอย่างคนอื่นได้ครุเป็นผู้หนักแน่นเป็นได้ไหมไม่ได้วัตตาอ่อนน้อมถ่อมตัวมีไหมหนักแน่นแต่อ่อนน้อมถ่อมตัวมันหาภาพแบบนี้มันไม่มีครูปัจจุบันนี้เราจะมองให้เป็นเหมือนครูสมัยก่อนที่เขามีคุณธรรมเพียบพร้อมเนี่ยสมควรเป็นครูแล้วเขาก็ยกขึ้นในฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลเนี่ยเดี๋ยวนี้มันหาไม่มีเป็นนักรับจ้างสอนเพื่อจะเอาไปสนองตอบราคะโทสะโมหะของตัวเองคำพีรัญจักกระถังกระตานะสามารถตอบคำถามที่ลึกๆได้คำพีรัญจักคือมีความรู้ลึกในศาสตร์ที่ตัวเองรู้ในรู้ตั้งแต่ความรู้แบบโลกความรู้แบบธรรมด้วยคือก่อนจะไปสอนเรื่องข้างนอกเรียนรู้เรื่องข้างนอกทำงานเรื่องข้างนอกต้องสามารถเรียนศาสตร์ที่สามารถรักษาคุ้มครองจิตตัวเองที่จะทำให้เราออกนอกแนวนอกหน้าที่อันได้เป็นลูกต้องเรียนรู้สัจธรรมเป็นพ่อเป็นแม่ต้องเรียนรู้สัจจะของชีวิตเอาไว้ต้องมีพุทธภาวะอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมความอยากตัวเองได้อย่างพระโสดาบันเนี่ยมีพุทธภาวะ 25% อย่างนี้ 25% อย่างต่ำคือมีสติสัมปชัญญะเนี่ยควบคุมอย่างน้อยคือเห็นการเกิดดับในระดับนิวรณ์ได้ง่วงมาดับเป็นเบื่อมาเห็นมันเอ้าพอมีความเบื่อเกิดขึ้นดับเองเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เนี่ยมีแต่ง่วงมีแต่เหงามีแต่ไปแล้วใจมันเข้าไปอยู่ในอารมณ์แล้วนี่คือกิเลสมันทำงานนะมันครอบครองใจเราไว้
แทนที่จะมีพุทธะอยู่ในใจพุทธะรู้ตื่นเบิกบานมันไม่มีพระในวัดนี่เขาตื่นดึกนอนดึกลุกเช้าขยันเพื่ออะไรเพื่อปลุกธาตุรู้ตัวนี้ให้อยู่กับตัวเองไม่อยากตกเป็นธาตุของรักโลภโกรธหลงแล้วไม่ได้ต่อสู้กับใครกับลัทธิอะไรแต่เป็นการฝึกสติยกระดับสติธรรมดาเนี่ยให้มันเป็นมหาสติปัฏฐานจากสติธรรมดาเป็นสติสัมปชัญญะจากปัญญาแบบโลกไปเนี่ยปัญญาแบบโลกจะเห็นเรื่องโลกนะจะไหลไปตามสังขารปรุงแต่งแต่ปัญญาทางธรรมเนี่ยคือปัญญาเห็นเหตุของความอยากความโลภความโกรธความหลงที่ปรากฏเกิดขึ้นในแต่ละขณะจิตปัญญาทางธรรมเป็นแบบนั้นนะพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ฝึกสติอันนี้จนถ้ามันเป็นปัญญานะสติใหม่ๆคือรู้ตัวเฉยๆแต่ไม่สามารถที่หยุดความคิดได้วันนี้ท่านอาจจะตั้งใจมาจากบ้านอาจจะตั้งใจกำลังตั้งใจมีความกลัวบ้างมีความละอายบ้างมันอาจจะไม่ง่วงไม่เหงาไม่คิดอะไรเท่าไหร่ยังมีศรัทธาอยู่แต่ถ้าวันสองวันขึ้นไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเป็นหกวันเจ็ดวันเนี่ยเราจะได้วัดตัวเองวัดดูศักยภาพของพุทธภาวะในตัวเราว่ามันมีมากมีน้อยเท่าไหร่บางทีเราก็ง่วงเหงาอยากเป็นอยากตายด้วยซ้ำไปโอ้ยเบื่ออะไรเนี่ยจริงๆไม่ใช่คุณหลงปรุงแต่งจิตตัวเองจริงๆเนี่ยคือเราหลงเข้าไปอยู่ในอารมณ์แต่เราคิดจะอยู่ในโลกนี้นะอยู่นานๆอยู่กับโลกเนี่ยโลกนี้มันยิ่งดูเหมือนมันมีอะไรที่รกขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆความรกโลกรกมนุษย์รกคนเนี่ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆมันทำให้เราหลงมากขึ้นเราบอกว่าเจริญแปลว่ามันไปเรื่อยๆของมันถ้าคุณจะอยู่ในโลกเนี่ยถ้าคุณสติน้อยนะคุณหลงโลกแน่ๆหลงในสิ่งที่มันเป็นรูปรสกลิ่นเสียงคนก็เหมือนกันคนเดี๋ยวนี้มันมีพัฒนาการทางโภชนาอาหารทางยีนทางอะไรต่างมันเริ่มมีหน้าตารูปร่างมันสะอาดขึ้นมันดูดีขึ้นมันทำให้เราหลงมากขึ้นทำงานก็เหมือนกันเราเหมือนมีเงินมีทองแล้วที่สำคัญก็คือทุกอย่างเนี่ยมันสามารถซื้อหาได้ในไอทีได้เลยทุกอย่างดังนั้นจิตที่ทวนกระแสเนี่ยเราไม่เคยมันไม่ค่อยสอนให้เราทวนกระแสทุกวันเนี่ยเมื่อก่อนใช้ชีวิตอยู่ในความทุกข์ยากลำบากมันฝึกฝนความอดทนความอุตสาหะความมัธยัสถ์ความอ่อนน้อมเขาฝึกมาหมดน่ะรวมเรียกว่ามันมีพุทธภาวะในน้อยแต่เพียงแต่ว่ามันไม่รู้แจ้งตื่นเบิกบานเป็นโสดาบันเป็นดวงตาเห็นธรรมขึ้นมามันไม่เป็นปานนั้นแต่ก็อยู่ในระดับที่ควบคุมตามขนบธรรมเนียมตามวัฒนธรรมของโลกได้แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีภาวะแบบนี้มันไม่มีเราไม่มีศาสนานะไม่มีวัฒนธรรมในตัวเองไม่มีอะไรแต่เรามีแต่ราคะโทสะโมหะอยู่ในหัวมีแต่ความรักความชังความโกรธความเกลียดมีแต่ความอยากได้อยากกินอยากเที่ยวอยากอะไรประมาณเนี้ยแล้วอย่างนี้นี่มองว่าศาสนาพุทธในใจเราอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ในฐานะอะไรที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยสติสัมปชัญญะปัญญามันอยู่ในฐานะอะไรในจิตเรามันไม่มีเลยมีแต่ความคิดแบบโลกในจิต 100% มีตัวสติตัวรู้กี่เปอร์เซ็นต์วันหนึ่งขณะหนึ่งมันไม่มีพุทธภาวะคือภาวะรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยมันเกิดไม่ได้อย่างเราเจริญสติเราระลึกรู้เนี่ยพอรู้ตัวมากขึ้นมันจะนำไปสู่การตื่นโพลงสว่างรู้แจ้งขึ้นมานี่ตัวพุทธะวันเกิดแล้วในใจอย่างที่เขาว่าปฏิบัติเขาได้เกิดในทางธรรมแล้วเนี่ยคือเกิดภาวะสว่างนี้ขึ้นมาไอ้ที่ความมืดเกิดจาก
โมหะหรือเกิดจากอวิชชาความไม่เห็นแจ้งเนี่ยมันถูกสลายไปแล้วเราก็เกิดกายภาวะที่ตื่นบางทีบางคนน้ำตาไหลร้องไห้ร้องไห้ไปเลยน้ำตาความดีใจภูมิใจว่าเกิดมาต่อไปนี้เราจะไม่หลงโลกอีกแล้วเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะเกิดมาแล้วเดินได้เจ็ดก้าวพอเกิดแล้วเดินได้เจ็ดก้าวแล้วเปล่งอภิสวาจาวาจาที่มนุษย์หน้าไหนในโลกนี้ไม่เคยพูดว่าบอกว่าเราจะเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายชาตินี้ชาติสุดท้ายต่อไปจะไม่เกิดอีกแล้วคือจริงๆเนี่ยไม่ใช่เจ้าชายสิทธัตถะตัวเล็กๆนั้นแต่ว่าเป็นจิตที่ท่านได้ดวงตาเห็นธรรมอันนี้นะท่านเดินไปตามเส้นทางของชีวิตคือ1สติ2ธรรมวิจัยวิริยะขยันเอาจริงเอาจังสู้กับอารมณ์ฝืนมากๆวิริยะแปลว่าฝืนอารมณ์แล้วก็เกิดปีติเกิดปัสสัทธิเกิดการเห็นแจ้งขึ้นมาโอ้ทางธรรมทางที่ออกจากทุกข์มาทางนี้หลังจากนั้นท่านก็ไม่เป็นอีกท่านว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายชาติสุดท้ายชาติแปลว่าเกิดชาตินี่แปลว่าเกิดครั้งสุดท้ายแล้วต่อไปนี่จะไม่เข้าไปในทุกข์อีกแล้วสุดท้ายท่านก็ปฏิบัติทำความเพียรเต็มที่ก็หลุดออกไปเป็นตัดสรู้สิ้นทุกข์จบการที่เข้าไปอยู่ในอารมณ์แล้วมันก็เหลือแต่ร่างกายสังขารนี่ก็เป็นไปตามธรรมชาติมันแล้วท่านก็เพียรไปตามที่ต่างๆเพื่อเผยแพร่สิ่งที่ท่านรู้มานี่เรียกว่าเผยแพร่พรหมจรรย์พรหมจรรย์คือความบริสุทธิ์ความไม่ทุกข์ของชีวิตของจิตของใจเราในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยเรามีพุทธภาวะอันนี้ไหมมีภาวะรู้ตื่นแบบนี้ไหมไม่มีอย่างเรามาปฏิบัติธรรมนี่เราก็ไม่ค่อยสู้เราก็อยากอยู่แบบเราเหมือนเดิมเราติดอยู่ร่างกายติดกับความเจ็บไข้ได้ป่วยติดอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บติดอยู่กับความง่วงความเหงาติดความเบื่อของไหนหมื่นโลกธาตุที่เราเป็นแต่เราไม่มีพุทธธาตุ 84,000 พุทธภาวะแต่ไม่มีพุทธภาวะภาวะรู้ตื่นเบิกบานไม่มีจริงๆทำง่ายมากแค่รู้ตัวแล้วพยายามทำความรู้สึกตัวนี้ให้เยอะๆแต่เนื่องจากว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงณปัจจุบันเนี้ยอายุ45 60ปีอย่างที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันเนี้ยเราอยู่กับภาวะของความคิดเป็นผลพวงของความอยากมันอยากมันจึงคิดความอยากมาจากไหนมาจากความไม่รู้แจ้งเมื่อมันไม่รู้แจ้งมันจึงมีความอยากในรูปในรสในกลิ่นในเสียงความไม่รู้แจ้งเกิดจากการไม่รู้ตัวเราไม่ได้เคยฝึกการเรียนเรื่องรู้ตัวมาก่อนดังนั้นไม่มีภาวะแห่งความรู้แจ้งไม่มีภาวะแห่งพุทธะอยู่ในจิตเมื่อไม่มีพุทธภาวะอันนี้ชีวิตเราก็เหมือนคนตาบอดเดินไปเรื่อยเดี๋ยวชนความรักเดี๋ยวชนความชังเดี๋ยวชนความง่วงความโกรธความกลัวความอิจฉาความพยาบาทหัวเราะร้องไห้ไปวันๆนี่คือคนอยู่ในท่ามกลางความมืดบอดพระพุทธองค์ท่านนี่บอกว่าท่านทั้งหลายจงมีพุทธะธรรมะสังฆะพุทธะแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานธรรมะคือความจริงความจริงที่เป็นโลกุตตรธรรมนะสังฆะคือมีความเพียรพยายามที่จะทำให้มันมากขึ้นเป็นที่พึ่งเถอะมีธรรมะเป็นเกาะธรรมะเป็นที่พึ่งอย่าได้หวังสิ่งอื่นเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเลยสิ่งอื่นนี้เป็นมายาของกิเลสตัณหาของอวิชชาของความไม่รู้แจ้งดังนั้นชีวิตนี้ตั้งแต่เกิดจนตายถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้จะเป็นชีวิตที่เป็นหมันทรมานมากเป็นหมันนะชีวิตเป็นหมันคือคุณสามารถทำให้พุทธภาวะปรากฏเกิดขึ้นได้แต่ขอคุณทำไม่เป็นหรือมาปฏิบัติธรรมเนี้ยมันก็ไม่เกิดปัญญาเห็นแจ้งกับเขาสักทีก็คือยังตกอยู่ในอารมณ์นี้อยู่ชีวิตนี้ก็เป็นหมัน
เป็นหมันตรงไหนตรงที่มันทุกข์ตลอดเวลาคนไหนมีตำแหน่งหน้าที่การงานคนไหนมีลาภยศสรรเสริญมียศฐานบรรดาศักดิ์มีอิสริยยศมีอะไรต่างเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสงสารนะชีวิตเขากำลังจมอยู่ในมหันตภัยเขาหลงทางหลงว่าโลกนี้มันมีจริงหลงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารมีจริงหลงความรักความชังความโกรธความกลัวเขาคิดว่ามันมีจริงแล้วเขาเข้าไปอยู่ในนี้นั้นชีวิตเขาก็เหมือนเด็กทารกงอนร้องไห้จมอยู่ในอารมณ์ตลอดเวลาซึ่งเป็นเรื่องที่เหมือนเด็กอมมือที่จริงเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนทางดับทุกข์ดันไม่เดินท่านบอกให้ลืมตาลืมตาลืมตาเดินกับไม่ลืมตาเดินสติโลกัสมิชาคโรสติโลกัสมิชาคโรสติเป็นเครื่องปลุกให้จิตนี้ตื่นออกจากทุกข์ตื่นออกจากความหลับความหลงเนี่ยสติเป็นตัวปลุกให้ตื่นแต่สติเราน้อยๆมันไม่พอจึงมาปฏิบัติตาม5วัน7วัน10วัน20วันบางทีเขาปฏิบัติตลอดชีวิตพระบางรูปปฏิบัติได้สติพออยู่ได้แต่ยังไม่ถึงกับที่สุดสุดของทุกข์ยังไม่เป็นพระอรหันต์ท่านก็ปฏิบัติจนตายท่านไม่ยอมตกเป็นทาสของอารมณ์สุขสุขทุกข์ทุกข์ดีๆชั่วพวกเธอจะเล่นไปถึงไหนเนี่ยมันได้กี่ปีถ้าจะเล่นกับรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยเล่นอยู่กับร่างกายสังขารเมาตัวเองเนี่ยจะได้กี่ปีกี่เดือนอีกหน่อยท่านก็เจ็บป่วยแล้วอีกหน่อยมันก็เสื่อมโทรมแล้วอีกหน่อยก็ตายแล้วต้องแสวงหาเงินทองข้าวของมาปรุงอารมณ์ตัวเองตลอดเวลามาคิดตลอดเวลาเวลามันไม่ได้สิ่งเหตุปัจจัยก็ต้องมาปรุงแต่งก็คิดขึ้นมาก็จะเป็นบ้าอยู่แค่นั้นนะทำเหมือนคนตาบอดคนไม่รู้เรื่องราวของชีวิตเลยอย่าเป็นอย่างนั้นนะโชคดีที่สุดแล้วที่เราได้ดำเนินพุทธศาสนาจะโชคดีมากๆถ้าท่านได้ยินได้ฟังเรื่องราวของชีวิตที่มันเป็นจริงและจะโชคดีมากๆถ้าท่านได้ปฏิบัติธรรมและเกิดปัญญาญาณรู้แจ้งมีดวงตาเห็นธรรมชาติอันเนี้ยพอเห็นธรรมชาติว่าอะไรเป็นอะไรในชีวิตตรงนั้นเราเริ่มมีดวงตามองออกแล้วว่าจะจัดการยังไงแต่ถ้าอย่างเป็นอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันยิ่งหลงทางไปเรื่อยเราก็ยิ่งทุกข์ไปเรื่อยมันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเราไม่รู้จึงมาทำรู้เริ่มจากอะไรเริ่มจากรู้ตัวก่อนอันรู้ฟังเนี่ยคือรู้จำนะไม่ใช่รู้แจ้งนะเนี่ยฟังแล้วเอาไปทำให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นต่างคนต่างทำไม่ต้องมีความรู้เยอะไม่ต้องเรียนจบอะไรแต่พยายามเรียนรู้ที่จะรู้เนื้อรู้ตัวอันนี้มันมากๆจนถ้ามันเป็นการรู้แจ้งเมื่อนั้นคุณก็หมดทุกข์ได้เป็นพุทธศาสนิกชนมีพุทธภาวะเต็มตัวเนี่ยจึงน่าจะภูมิใจได้ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีพุทธภาวะอยู่ในตัวไปไหนไม่ทุกข์ลองหาดูนะมุทนา